งปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตอยู่ในสตูที่สตู2นะคะที่สาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์แล้วก็สาขาการเขียนบทกำกับนะคะได้มาจัดบูธในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีในการสาธิตการทำกล้องไฟแล้วก็การแสดงด้วยนะคะในนี้ก็จะมีส่วนของสอนน้องเลยใช่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆที่เข้ามาชมกับพี่ๆเขาอยู่น้องๆดูตั้งใจมากเลยแล้วห้องนี้คือเวลาเราเรียนเนี่ย คือสตูดิโอนี้เลยอันนี้เรียนจริงอ๋อใช่ค่ะเรียนอย่างจริงเลยค่ะได้ออกกองกับรุ่นพี่ด้วยค่ะตอนนี้หนูปีหนึ่งอ๋อใช่ค่ะปีหนึ่งแล้วก็มาช่วยงานใช่ค่ะน่ารักจังเลยรู้สึกว่าที่นี่กลมเกลียวกันนะคะอันนี้มีอะไรบ้างนะคะน้องให้ทำอะไรบ้างตอนนี้พี่รุ่นพี่เขาก็จะสอนแบบว่าให้น้องจับไมค์บูมเลยอะค่ะพี่สอนเหมือนจริงอันนี้ก็เป็นสเลดนะคะค่ะก็คือให้เห็นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเลยใช่ค่ะน้องจะได้รู้ไปนะคะว่าทีมนี้อยากอยู่จริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะอยากให้มาเป็นทีมเดียวกันค่ะนี่เราอยากจะเชิญชวนให้มาอยู่ในทีมโซเชียลของเราบ้างไหมค่ะสำหรับทีมโซเชียลนะคะเราก็อยู่กันเป็นอย่างครอบครัวนะคะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่จบชั้นม.6แล้วนะคะยังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรอันนี้ก็คือหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันนะคะกับเรื่องของทีมโซเชียลที่มีเ
่ว่าจะเป็นเขียนบทกับอะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะที่นี่ก็พร้อมค่ะอุปกรณ์ครบครันอย่างที่เห็นเลยนะคะก็อย่าลืมเชิญชวนกันละกันค่ะกับที่มหาวิทยาลัยรังสิตนี่ค่ะโอเพ่นเฮ้าส์วันนี้นะคะก็จะทำให้รู้จักกับมหาวิทยาลัยรังสิตมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเรียนคณะอะไรนะคะยังไงก็ได้เรียนที่สถาบันเกษตรแน่นอนค่ะถ้าอยากบริหารเก่งให้นึกถึงบริหารมอรังสิตอยากเก่งจีนต้องนานาชาติจีนมอรังสิตนะคะตอนนี้นะคะไซก็อยู่ที่บูธของเจนเอ็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าบูธนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราคุยกับน้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อไตครับเป็นไงไตครับผมไตไนท์ไนท์แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอัศวินครับอ๋อวันนี้บูธเจเน็ตมีอะไรบ้างก็วันนี้บูธเจเน็ตก็มีกิจกรรมสนทนาการเล็กๆน้อยๆเฉยๆครับที่แบบเราจับคู่จิ๊กซอต่อจิ๊กซอหรือว่าจับคู่ภาพเฉยๆครับเล่นๆสนุกๆทำให้แบบน้องๆที่เข้ามาใหม่ได้ได้มีกิจกรรมได้มีกิจกรรมทำนิดหน่อยครับผมแล้วก็ตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องรายวิชานิดนึงใช่พี่พูดถึงเรื่องรายวิชามีรายวิชาอะไรบ้างคะก็จะเป็นพวก creative management เป็นต้นนะครับอ๋อ creative management คืออะไร creative management คือการจัดการธุรกิจครับผมก็คือเรียนเพื่อที่จะไปเกี่ยวกับธุรกิจนั่นเองใช่ครับอย่างเรานี่อยู่ปีอะไรล่ะคะผมอยู่ปี1ครับผมปี1แล้วโอ้มาช่วยงานอีกแล้วใช่ได้เรียน creative management ยังเรียนมาได้สักแป๊บนึงนะครับเห็นถ้าใครเคยดูเจนเอ็ดนะคะก็คงจำได้ว่าวิชา Creative Management ก็คือเรื่องของข้าวแก่น้อย100บาทใช่ไหมใช่ครับผมนี่เขาจะให้คนละ100บาทมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันใช่ครับยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่กำลังจะต้องมาทำธุรกิจแล้วผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยทำธุรกิจเลยใช่แล้วก็ในหลักสูตรนี้ก็สอนแบบวิธีเราจะทำให้ธุรกิจของเราแตกต่างยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วตอนนี้เราเริ่มมีกลุ่มยังเขาให้จับกลุ่มหรือยังคะอาจารย์ก็ตอนนี้เริ่มจะแบบจับกลุ่มโปรเจกต์แรกกันอ๋อโปรเจกต์แรกของเราเขาให้ทำอะไรคะโปรเจกต์แรกของเราก็เป็นการแบบเราไปที่สตูดิโอครับแล้วเราจับกลุ่มทำแบบโฆษณาแบบโฆษณาสินค้าครับไปในชั่วโมงนั้นเลยก็มีเวลาเตรียมตัวไม่ค่อยมากก็เหมือนจะแบบฝึกเราไว้ครับผมฝึกเราไว้เบื้องต้นก่อนใช่ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอได้แบบเรียนวิชานี้สนุกครับผมได้เรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหลายๆอย่างเลยครับก็เป็นความรู้สึกของน้องที่ได้เรียนกับทางวัฒนธรรมจริงๆกับวิชาของ Creative Management เองที่ได้อยากจะฝากถึงรุ่นน้องต่อไปบ้างไหมคะที่จะกำลังจะเรียนอยู่ก็ขอฝากไว้ว่าวิชานี้เราไม่ได้แค่สอนเฉยๆครับเราให้ประสบการณ์แล้วก็การลงมือทำเองครับก็เป็นกิจกรรมต่อจิ๊กซอครับผมโอ้นี่ไม่ได้ต่อเลยอ่ะทำไงอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเริ่มเล่นเราจะสลับสลับเลยครับสลับช่วยสลับไหมจะได้แอบมองยังไงนะก็อย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูอ๋อเป็นตัวอย่างให้ดูก็สลับอย่างนี้เหรอใช่โหยากไปปะเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากเหรอง่ายกว่าไหมคะไม่เป็นไร
ระดับนี้แล้วเดี๋ยวให้น้องมาช่วยโอเคโอเคโอเคต้องจับเวลาได้มั้ยคือเรามีเวลาจํากัดด้วยจํากัดกี่นาทีคะจํากัดกี่นาทีครับนะจับเวลากี่นาทีครับกี่นาที5นาที1นาทีค่ะ1นาที60วินาทีครับผมโอ้ใจร้ายมั้ยเนี่ยช่วยกันมาช่วยกันมาเริ่มเลยอ่ะพร้อมนะคะอะไรล่ะเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยกลับก่อนอันนี้หรอโอ้ผมยังจริงเฮ้ยใช้เวลาทั้งหมดใช้15วินาทีค่ะแน่นอนเก่งแล้วนะใช่อ่ะก็หลังจากเราเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆรางวัลสำหรับน้องครับผมดูของรางวัลกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือในส่วนนี้เราก็อยากได้อะไรก็หยิบไปเลยโอ้ใจดีขนาดนั้นเลยใช่อยากได้ทุกอย่างเลยอยากได้ทุกอย่างเลยไม่ได้เหรอเอาไป2อย่างอะไร2อย่างด้วยนะใจดีจริงๆบุญนี้อ่ะแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่เป็น QR code ของเพจ Facebook ครับผมอันนี้คือ QR code ของเพจ Facebook ครับผมเพจ Facebook มีหน้าที่อะไรบ้างคะสำหรับเจเน็ตก็มีหน้าที่สื่อแบบเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเราทำกิจกรรมอะไรลงไปบ้างก็จะมีคลิปวิดีโอของลูกพี่อะไรพวกนี้อ๋อเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะแปะไว้ที่หน้าจอได้เลยนะคะเราแอบไปสืบกันได้นะคะเบื้องหลังว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างสำหรับเจเน็ตกับเพจ Facebook นี้ค่ะ